ูกสาวดิฉันเป็นอะไรคะทำไมเขาไม่พูดเลยมันเป็นอาการทางจิตครับอะไรเลยครับซื้อดอกไม้มาให้รินแล้วรินครับหมอคุณหมอคะลูกสาวดิฉันเป็นอะไรคะทำไมเขาไม่พูดเลยมันเป็นอาการทางจิตครับอะไรเลยครับแม่ที่นี่รินมีอาการทางจิตเหรอครับครับคงจะเกิดจากที่คุณรินเสียใจมากที่เธอสูญเสียลูกไปสภาพจิตใจของเธอก็เลยย่ำแย่มากตอนนี้แม่ครับหมอครับแล้วเมื่อไหร่รินจะหายครับอันนี้หมอก็ยังตอบไม่ได้นะครับความบอบช้ำทางกายเนี่ยเรายังสามารถสังเกตเห็นได้แต่ว่าความบอบช้ำทางใจเนี่ยมันยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ครับแล้วพวกเราพอจะมีทางช่วยอะไรลินได้บ้างครับความรักแล้วก็การดูแลใจใสจากคนรอบข้างเป็นยาที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับและที่สำคัญเลยอยากให้คนไข้ได้รับสิ่งสะเทือนใจอีกเป็นอันขาดเดี๋ยวหมอต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับหมอนี่ครับแม่ไม่เป็นไรแม่ลินทำไม่หายลินไม่ต้องเป็นใบไปตลอดชีวิตหรอคุณลินต้องหายนะครับแม่ความรักเป็นยาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางจิตใจและผมก็เชื่อว่าทุกคนรักคุณลินมากพอที่จะทำให้คุณลินกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงไหมครับเจ๊นี่ลินนี่ฟังรู้เรื่องทุกอย่างเลยนะเจ๊เหมือนคนปกติอะจะไม่พูดไม่ตอบสนองอะไรเลยเจ๊เฮ้ยทำไมชีวิตมันน่าสงสารอย่างเงี้ยเอ้าแล้วมาพูดไม่ได้ตอนนี้แล้วคดีฟ้องหย่าคุณหนิงจะทำยังไงต่อทำไงได้อะเจ๊ก็ต้องรอจนกว่าลินจะพูดได้อะเห็นทนายของพี่อินเขาบอกว่าลินต้องไปให้การที่ศาลน่ะว่าพี่หนิงทำอะไรกับลินบ้างอย่างนี้ลินกับคุณหนิงก็ยังต้องคาราคาซังกันต่อไปสิเฮ้ยเวรกรรมอะไรของมันวะลินเนี่ย